กายฮารุเล่าโมเมนต์ขึ้นเวทีแสดงลิเกลั่นเป็นครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายบันเทิงวันที่20กันยายน2567 15:14 น.กายฮารุเล่าโมเมนต์ขึ้นเวทีร่วมแสดงลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรลั่นเป็นครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายเชื่อหากได้รับการสนับสนุนลิเกเราไปได้ไกลก่อนหน้านี้สองสามีภรรยาอารมณ์ดีอย่างกายรัชชานนท์และฮารุสุประกอบได้มีโอกาสไปขึ้นแสดงลิเกของคณะสอนรามน้ำเพชรซึ่งได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าลิเกครั้งแรกและเขาน่าจะให้ไปครั้งสุดท้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสอนรามน้ำเพชรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกายฮารุแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมผัวเมียเพลียทัวร์ล่าสุดวันที่20กันยายนที่งานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญยิ้มคนไทยไร้ฟันผุณห้องประชุมคอลเกตบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟประเทศไทยจำกัดกายฮารุพร้อม3ยอดกุมารได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมแสดงลิเกครั้งแรกว่าไปโผล่บนเวทีสอนรามน้ำเพชรฮารุไปขอเขาเล่นรู้จักกับพี่สอนรามน้ำเพชรเขาชวนไปเล่นไหมเออขอไปเล่นหน่อยไม่เคยเลยถือเป็นครั้งแรกไหมฮารุครั้งแรกเลยที่เล่นลิเกแล้วคือปกติอะเราเล่นละครเราจะได้อ่านบทรู้เรื่องราวก่อนแต่ครั้งนี้เป็นการไปเล่นลิเกจะออกข้างเวทีอยู่แล้วยังไม่มีบทเลยอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยกายคือทุกคนเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรสมมุติวันนี้เล่นเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้เล่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนรู้ทุกเรื่อง200ถึง300เรื่องแล้วเขารู้ขึ้นใจแต่เราไม่เคยดูลิเกเลยมาก่อนในชีวิตสอบผ่านไหมฮารุไม่ผ่านเลยแต่งองค์ทรงเครื่องครบชุดก็ชุดเขาเลยแต่งหน้าทำผมก็เป็นทีมสอนรามน้ำเพชรเลยทุกบทที่เขาพูดก็คือกระซิบข้างๆแล้วเราพูดตามก๊อปปี้โชว์ได้เลยแต่แค่เสียงไม่ใช่ถ้ามีโอกาสอยากไปอีกไหมฮารุอยากไปแต่เขาไม่น่าให้ไปแล้วกายเขาคงไม่อยากให้ไปแล้วผมว่าติดใจไหมฮารุฮารุดูลิเกอยู่แล้วแต่พี่กายเขาไม่ได้ดูลิเกหมอลำฮารุดูอยู่แล้วล่าสุดก็เพิ่งไปดูหมอลำมาเหมือนกันฮารุว่ามันเป็นความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งที่กายบอกภรรยาว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายหมายความว่าไงกายวันนั้นกลับบ้านยังคุยกับฮารุเลยอยากให้มันยกระดับคือลิเกมันเป็นอาร์ตของคนไทยมานานแสนนานแล้วมันก็ค่อยๆหายไปซึ่งกายคิดว่าอย่างญี่ปุ่นหรืออินเดียหรือประเทศไหนเขาก็พยายามจะอนุรักษ์ตรงนี้เอาไว้แล้วกายว่ามันเจ๋งมากมันมีเอกลักษณ์ของมันมันมีทั้งร้องมีทั้งมุกทั้งชุดฮารุที่มันหายไปส่วนหนึ่งอาจด้วยความนิยมของคนที่น้อยลงแต่อีกส่วนเราบูลลี่วัฒนธรรมกันเองหน้าเบื่อนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราเปิดใจมันสนุกกายวันนั้นกายคุยกับฮารุถ้ามีเทียเตอร์นะเป็นแบบโรงละครเลยแล้วทำดีๆทำลิเกเชื่อไหมฝรั่งเต็มทำเป็นทั้งไทยทั้งอังกฤษถ้าเราไม่ด้อยค่ากันเองทั้งศิลปะวัฒนธรรมไทยเราฮารุว่ามันไปได้อีกแล้วถ้าได้แรงสนับสนุนอีกหลายภาคส่วนฮารุว่ามันไปได้ไกลไม่ใช่ลิเกนะคะแต่ทุกอย่างลาออกไปเถอะวิสุทธ์ยันไม่เห็นบิ๊กป้อมมาสภาซัดสดหนีประชุมคนน่ารังเกียจการเมืองวันที่19กันยายน2567 16:49 น.
วิสุทธ์ซัดส.ส.หนีประชุมสภาเป็นคนน่ารังเกียจไม่ควรเป็นผู้แทนฝากประชาชนหากเจอให้ไล่กลับยันไม่เคยเห็นบิ๊กป้อมมาประชุมสักครั้งลั่นลาออกไปเถอะเมื่อเวลา 15:00 นวันที่19กันยายน2567ที่รัฐสภานายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.ลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่องว่าจากที่ตนมาประชุมไม่เคยเห็นพลเอกประวิตรและไม่ทราบว่ามีการลงชื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยหรือไม่หากไม่ได้ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมก็ไม่สมควรได้เป็นส.ส.เพราะประชาชนจ่ายเงินภาษีทั้งนี้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่หากทุกวันพุธและพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่มีการประชุมหากพบส.ส.ลงพื้นที่แสดงว่าละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐสภาเพราะส.ส.มีหน้าที่ออกกฎหมายควบคุมการทำงานของรัฐบาลหากลงพื้นที่ในวันประชุมถือว่าไม่มีความรับผิดชอบและไม่ควรจะอยู่ในสภาแห่งนี้ต้องพิจารณาตัวเองฝากถึงประชาชนหากพบผู้แทนไม่ว่าพรรคไหนทุกวันพุธและพฤหัสบดีเดินเตร่ในพื้นที่ช่วยไล่กลับมาที่อาคารรัฐสภาทีนายวิสุทธ์กล่าวเมื่อถามว่าหากเป็นพลเอกประวิตรเองนายวิสุทธ์กล่าวว่าให้เขาพิจารณาตัวเองหากไม่มีเวลามาประชุมก็ให้ลาออกไปเถอะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่ตนไม่ได้เอ่ยชื่อใครๆก็ต้องรู้ตัวเองก็แล้วกันเมื่อถามย้ำว่าหากขาดการลงมติหรือการประชุมนายวิสุทธ์กล่าวว่าหากเป็นพรรคเพื่อไทยเองก็มีมาตรการกำกับดูแลกันส่วนพรรคอื่นก็ไม่อยากก้าวล่วงอย่างไรก็ตามคนที่ไม่มาประชุมส.ส.เป็นคนที่น่ารังเกียจรับเงินภาษีของประชาชนแล้วไม่มาประชุมก็ไม่ควรเป็นผู้แทนบิ๊กป้อมมาแล้วแจกของ 3,000 ชุดช่วยน้ำท่วมหนองคายบี้รัฐบาลใส่ใจความเดือดร้อนอปชช.สพท.ส่งกระดาษคำตอบครูเบนให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจซ้ำยันเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบเด่นออนไลน์วันที่20กันยายน2567 14:01 น.นสพท.ส่งกระดาษคำตอบครูเบนให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจซ้ำก่อนนัดแถลงพร้อมกันยันเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบโดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตพื้นที่วันที่20กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าครูเบนอายุ24ปีผู้เสียหายกรณีการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.สะแก้วได้อันดับหนึ่งแต่ผ่านไป3วันชื่อหายไปโดยว่าที่ร.ต.ธนุกวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพท.เปิดเผยว่าเบื้องต้นสพท.พบว่าผลสอบของครูเบนคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ถึง 60% ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ทั้งภาคกและภาคขจริงและไม่ติด1ใน10ส่วนคนที่ได้ที่1พบว่าคะแนนสูงสุดจริงแต่ต้องรอผลการสอบของผู้เชี่ยวชาญยืนยันอีกครั้งเปิดผลสอบครูเบนชื่อหายจากอันดับ1เผยไม่ผ่านจริงคะแนนไม่ถึง 60% ทั้งภาคกภาคขว่าที่ร.ต.ธนุกล่าวต่อว่าขณะเดียวกันสพท.
ได้ส่งเอกสารทั้งข้อสอบกระดาษคำตอบทั้งของครูเบนและผู้ที่มีชื่อมาแทนไปยังกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เพื่อให้ยืนยันว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารจริงหรือไม่อย่างไรเป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่อยากทำให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดจะได้ไม่มีความคลางแคลงใจว่าที่ร.ต.ธนุกล่าวอีกว่ากองพิสูจน์หลักฐานมีความเชี่ยวชาญมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงขอให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผลออกมาเป็นที่น่าเชื่อถือซึ่งข้อสอบเป็นการฝนด้วยดินสอ 2B ตรวจกระดาษคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากการตรวจสอบด้วยสายตาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสอพทยังไม่พบสิ่งผิดปกติว่าที่ร.ต.ธนุกล่าวต่อว่าทั้งนี้เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยสอพทจึงต้องส่งเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานกลางเพื่อตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งหากได้ข้อสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วจะนัดแถลงข่าวพร้อมครูเบนเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่าที่ร.ต.ธนุกล่าวอีกว่าส่วนสพท.มีมาตรการเยียวยาครูเบนอย่างไรนั้นจะไปดูความเหมาะสมเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่เรื่องนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบแน่นอนโดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตพื้นที่ซึ่งถือเป็นผู้กำกับดูแลโดยตรง